ันที่2ไปไหนไม่ได้เลยจะ10โมงแล้วก็เลยแวะมาหาข้าวกินเดินมั่วๆก็มาเจอ1ร้านร้านที่นี่ดูมีความเหมือนกันหมดเลยอ่ะมีหลายๆร้านโยนอยู่ในร้านเดียวแล้วก็เป็นที่น่ารำรวนสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปซี่สมองงงๆดีมีเกี๊ยวมีหมูชิ้นบะหมี่แล้วก็น้ำเผ็ดๆอร่อย 5.5 รูปีอาหารที่นี่ก็ไม่แพงด้วยอ่ะ50บาทเองเฮ้ยเธอเราเพิ่งรู้อันเนี้ยทางเข้าโรงแรมแล้วเนาะอันนี้ร้านอาหารที่อยู่ข้างล่างตอนแรกเราคิดว่าร้านอาหารเป็นรีเซพชันด้วยเปล่าจ้าก็คือเป็นร้านกาแฟเฉยๆแยกกันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วก็เราก็เลยเพิ่งได้อ่านกฎโรงแรมเขามีติดอยู่ข้างบนก็คือไม่มีรีเซพชันไม่มีคนต้อนรับใดๆทั้งนั้นก็คือเข้าห้องแบบเมื่อวานอ่ะเป็นวิธีเดียวที่เข้าได้ซึ่งเราไม่ได้ให้ WhatsApp เข้าไปแล้วเราเขียนเบอร์ใน Agoda เป็นเบอร์ไทยอ่ะมันก็เลยไม่ขึ้นเขาก็เลยส่งมาให้ไม่ได้ก็คือเมื่อวานเกือบจะเช็คอินไม่ได้ถ้าไม่มีอดีนเนาะก็อาจจะต้องติดต่อกันตอนกลางคืนนิดนึงอะไรเงี้ยต่อเรื่องฝากกระเป๋าสมมติว่าบินวันไม่สมมติเรื่องจริงคือเราบินวันอาทิตย์ตอน 4:00 นก็คือเราก็ต้องแบกกระเป๋าไปเพราะว่าเขาไม่มีรีเซพชันไม่มีคนฝากกระเป๋าใช่ไหมดังนั้นเราก็แค่แบกของไปด้วยถ้าพักที่นี่ซึ่งมันไม่อะไรของเราเพราะเรามาแค่3วันอะของที่แบกปกติก็ชุด1ชุดที่ใส่อยู่ใช่ไหมแล้วก็กล้องก็ครบเกือบครบทุกอย่างแล้วก็แค่เอา2ชุดที่ใส่แล้วแบกไปด้วยแค่นั้นเองแล้วก็วิธีเช็คเอาท์ของที่นี่คือไม่ต้องทำอะไร11โมงห้องมันจะล็อกอัตโนมัติคีย์การ์ดที่ให้มาก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเขาบอกว่ามันจะล็อกแล้วมันก็จะแตะเข้าไม่ได้เออแต่จริงๆเราเดินเข้าโรงแรมได้ไงแต่ว่านั่นแหละใดๆคือเราก็เข้าห้องไม่ได้อยู่ดีซึ่งข้างบนมันเหมือนมีตะกร้าที่เอาไว้วางของอ่ะเยอะมากเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็นของไม่มีค่าแล้วจะวางทิ้งไว้เราก็คิดว่ามันได้อ่ะพวกเสื้อผ้าตัวไม่กี่ร้อยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนว่าพวกนี้ทำไงดีแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาซึ่งอันเนี้ยคือโรงแรมเนี้ยอย่างที่บอกมันถูกกว่าที่อื่นครึ่งนึงอ่ะแล้วมันนอนได้2คนน่ะเออถูกมากก็ต้องประมาณนี้แหละมั้งแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมเนาะซึ่งก็โอเคอยู่ดีมาดูร้านอาหารข้างล่างกันสไตล์อะไรไม่รู้อ่ะมีมอสกับเฟิร์นน่ารักดีอร่อยมากร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยมากๆจริงๆช็อกโกแลตใส่สตรอเบอรี่ข้างล่างอร่อยมากๆ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 ข้าวเช้ารอบที่2เป็นติ่มซำแหละก็เป็นโดมเหมือนเดิมแล้วก็มีที่นั่งตรงกลางมาสไปการ์เด้นสวนพริก Tropical Spice Garden เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนปลูกเพื่อส่งไปขายที่ยุโรปIs it Earthquake Center? Yes, Ajay here. We are just yeah, 4 hours by boat. The top here is Ceylon, India and all, and then Europe.Arabian Seas, and then down here, you're coming here, and then here's all the South China Sea. So this one they call the Spice Shop, and the Portuguese, Dutch, and British wanted control of some of the important ports in this area. Oh. At that time, Singapore was nothing, it was just a swamp. For here, there's Malacca, there's another state here, right? It's all the while been a center for spice trade with the Arabs and, you know, the Europeans and Chinese, because the Chinese Armadas, you know, Ming Dynasty, 40 ships, they come in here, and then they landed here, and then, you know, they were controlling part of this. So Malacca wasn't part of the East India Company yet, so it was here, and then after that, when the British took over, then it was all 1, 2, 3. Oops, and then they gave the Dutch the Indonesian island. Penang have to export spice to India? They will come and buy, because here is a good place for them to plant in a big volume.It's too small. In Malaysian language, it's like chill out, hanging with your friends. It's something like chill out, but not so chill out. มาจากเชียงใหม่อย่างแน่นอน The brand is Mr. Leaf from Thailand. The Entropia, สวนผีเสื้อผีเสื้อบินเต็มเลยมองไม่เห็นในกล้องนะจ๊ะเห็นไหมมีขยับเอ็นจีเซียคิ้วไอติมให้หั่นผิดเสื้อเพราะอันนี้สวยมากเลยอ่ะอ้าวมีตัวเหี้ยอยู่หนึ่งตัวด้วยตรงนี้เขาบอกว่ามันมีที่เพาะพันธุ์อยู่ตรงอื่นเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเหมือนปล่อยออกมาแค่นั้นเองแล้วก็มีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยเขาทำอีกแล้วไปส่วนผิดเสื้ออีกที่หนึ่งใหญ่มากอ่ะเ
มากเลยดูสิโอ้ใช่ yes I think it's butterfly yes somebody would think this is an acer your plant is very good it has many gold on it ยังมีอีกมาลงแมลงเต็มไปหมด education ติงมันเป็นเขื่อนที่เอาไว้แข่งแพเรือยาวมาเลชนะมาอย่างต่อเนื่องอืมใช่ซึ่งวิวสวยก็สวยจริงๆฟุตฟาร์มโอเคถึงบทแล้วเป็นคาทอลิกนะเป็นบทคาทอลิกมาบทต้องใส่แมสนะจ๊ะสวยดีข้างหน้าจะโบสถ์ก็มากินข้าว New Lane Street Food เนื้อสเต๊ะน้ำจิ้มไม่หวานของทอดอะไรไม่รู้พิต้า It's called Sikotong Sikotong Pai Tee Pai Tee P-I-T-E-E โอเคผักกาดโอเคลอบะลอบะลอบะ is ลอบะโอเค And what is this? In Thai I will call เต้าถึงก๋วยเตี๋ยวกะหรี่